เจอใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางการเช็คซ่อมเครื่องทั้งหุ่นครับของอิเล็กโทรลักนะครับมันครับอาการเปิดไม่ติดนะครับเปิดน้ำครับมันเครื่องไม่ทำงานนะครับการระวังนะครับเปิดติดไม่ทำงานนะครับเครื่องไฟยิ่งขึ้นนะครับช่างแม่งก็จะแกะจะมีน็อตอยู่ด้านล่างนะใช้ไขควงสี่แฉกหนึ่งน็อตฝาครับแบบฝาก็จะทำไฟเขียวติดนะครับไฟเขียวติดนะครับแกะฝามันเห็นชัดนะครับไฟแดงเขาไม่ติดนะมาเลยใส่ตัวฮีเตอร์ตั้งฮีเตอร์ไม่ทำงานมันก็อีพลาสติกนะครับไม่เป็นสื่อไฟฟ้านะเช็คไฟกันนะครับเช็คไฟ AC ครับต้อง250วัตต์ AC นะครับครับประมาณนี้ครับก็ได้250วัตต์นะครับ220วัตต์ AC นะครับประมาณนี้ไฟจ่ายแล้วนะครับรุ่นนี้เขาจะมีเป็นลีดเซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะเวลาเปิดเช็คน้ำนะครับจะต้องตัดต่อนะครับนี่ไม่ตัดต่อจะช่างไม่ต้องปิดไฟกันนะครับเดี๋ยวไฟดูนะปิดไฟแป๊บเช็คที่นะครับโอ้ยเราจะเริ่มเช็คกันนะครับปิดแล้วไฟดับไหมนะครับโอเคดับแล้วนะครับมีไฟแล้วนะโอเคโอเคครับจะมีพาวเวอร์ให้ขอแกะได้นะเดี๋ยวถอดสายฟังนี้ก็ได้ครับจะเขียนว่า power op u 1นะครับสก็อตเสียบถอดได้นะครับจะเป็นสวิตช์ลีดนะครับเข็มไอ้มัลติมิเตอร์นะครับคูณ1นะครับคูณ1 x 1 x 1นะแล้วก็เปิดน้ำครับสายไฟนวัดที่ตัวนี้ก็วัดได้เลยนะThank you.
ที่จะเป็นสวิตช์แม่เด็กนะเป็นลีดเซนเซอร์ตัวนี้นะกำลังเราเวลาเปิดน้ำนะครับเปิดน้ำตั้งคนหนึ่งต้องขึ้นนะครับเล็กขึ้นนะครับมาล้างให้ขึ้นโอเคของต้องดัดแปลงเปลี่ยนนะครับตอนนี้เขาจะใช้สวิตช์เป็นลีดเซนเซอร์นะเป็นลีดสวิตช์ตัดสายนี้ก็ได้ครับแล้วก็ลีดเซนเซอร์มีปัญหานะครับช่างแมวก็เตรียมลีดตัวใหม่มานะครับเป็นตัวใหญ่นะจะใส่ประมาณเท่านี้นะเปิดต่อบังไม่ต่อบังนะครับจะหาวิธีดัดแปลงนะนี่ตรงสายเห็นเพราะอะไรนะเดี๋ยวจะลองแบบขี่แล้วเนื้อสายเปื่อยๆดูนะครับว่ามันจะเป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจต่อบังไม่ต่อบังบางทีก็ไม่ต่อเลยนะครับตอนนี้ก็เลยเอาลีดเซนเซอร์ตัวใหญ่มาเลยนะครับตัวเล็กคงจะไม่ได้ผลต่อสายนะครับครับนะครับลิดช่างแมวใช้ครีมย้ำนะครับครีมย้ำของปลาย้ำต่อสายเอาพอดีบักกี้แล้วมีปัญหาต่อก็ไม่ต่อบ้างนะครับจะใช้ครีมย้ำของปลาย้ำเอานะตรงนี้เป็นสายลิดนะครับช่วยชวัดให้ดูนะต่อนะก็หาตำแหน่งที่เขาเวลาเปิดน้ำแล้วก็ต่อดีๆแล้วนะครับไม่มีอะไรมากครับตั้งอาคุณหนึ่งวันนี่นะครับวันนี้นะครับเปิดน้ำนะครับปิดน้ำได้หยุดนะครับครับเวลาปิดน้ำต้องหยุดนะครับไม่ต่อนะครับลีดเซนเซอร์ลีดสวิตช์นะครับตัวในกระบอกจะมีแม่เหล็กนะครับวิ่งเวลาวิ่งเปิดน้ำวิ่งผ่านตัวลีดสวิตช์ก็ต้องต่อนะครับลองหลายวิธีแล้วครับตอนนี้ต่อครับเปิดน้ำต้องต่อนะครับถ้าหาคนหนึ่งนะครับบางทีก็คนหนึ่งคนสิบอะไรก็ได้ครับต่อเทปประมาณนี้ครับใช้กระดาษแป้งครับลองเปลี่ยนหลายตัวนะตัวเล็กใช้แป๊บเดียวก็นั่นลองใช้ตัวใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูสิจะได้ผลนะครับกับตัวนี้ไปต่อสายเข้าที่เดิมครับพี่อันนี้ OP1 นะครับตัวนี้ OPR นะครับใช่ไหมครับถึงจะตัดมาพอจำได้นะขอต่อนะโอเคครับเสร็จแล้วนะต่อพันเสร็จแล้วประมาณนี้เปิดไฟนะสีแดงนี่จะปิดนะครับจะเริ่มเปิดนี่เลยครับตัวเร่งของบอลนะครับถ้าปิดอยู่ก็จะไม่ปิดนะครับประมาณนี้ครับไฟความร้อนอุ่นน้ำอุ่นทำงานแล้วครับสีแดงต้องปิดนะครับถ้าเดี๋ยวใช้ต่อนะอย่าลืมต้องเร่งยาวอลลุ่มด้วยนะประมาณนี้นะครับโอเคดัดแปลงนะครับต่อบ้างไม่ต่อบ้างนะครับ
แมวจะขอประกอบนะครับตั้งนะเสร็จครับเอาไปดูทีนะครับไฟแดงติดนะครับเพราะว่ามันก็แนวน้ำบุญทำงานนะร้อนนะถ้าติดก็จะไม่ติดนะครับวอลลุ่มไม่ติดนะครับเปิดนะครับโอเคครับช่างแมวขอจบแนวทางการเช็คซ่อมเครื่องน้ำอุ่นอาการไม่ร้อนแล้วนะครับของอิเล็กทรอนิกส์นะครับไปเป็นแนวทางแก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่าเหมือนในการเช็คซ่อมนะครับขอบคุณครับ